รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้สวัสดีครับนักเรียนทุกคนมาพบกับไมค์ครับกับครูโสใน EP ที่2กับอเล็กเอ็กครูโสนะครับผมก็ตอนนี้เราขอเปลี่ยนเป็นอเล็กแล้วนะครับเพราะว่าเราเรียนสตีฟมานานแสนนานมันก็ไม่รอดสักทีแตกเอาแตกเอาดังนั้นครั้งนี้ EP ที่2กันแล้วกับไมค์ครับ100วันดูกันไปจนเรียนจบกันเลยนะครับภารกิจในวันนี้ก็คือเก็บทรัพยากรครับผมวันนี้ครูขอใช้เวลา30นาทีในการค้นหาอาหารการกินเอ้าสวัสดีพี่เต๋ามาทำอะไรแถวนี้เนี่ยตอนนี้เรายังมีเวลาอยู่นะครับก็เริ่มกับการตัดไม้ก่อนเลยครับเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ก่อนเหมือนเดิมครับเราจำเป็นต้องเก็บทรัพยากรประเภทไม้ให้มากที่สุดดังนั้นขอใช้เวลาในช่วงแรกของคลิปในการตัดต้นไม้จนกว่าขวานจะแตกหนึ่งอันนะครับก็ตั้งภารกิจประมาณนี้ครับทุกครั้งที่เริ่มมาก็จะทำให้ขวานแตกหนึ่งอันโดยการตัดไม้ไปก่อนนะครับแล้วระหว่างนี้ถ้าเจออื่นๆเช่นเนื้อสัตว์ประเภทต่างๆก็จะทำการไม่อยากจะพูดแล้วครับทำการกำจัดนะครับหรือว่าการล่านั่นเองครับจริงแล้วครูเนี่ยก็ไม่ชอบจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเท่าไหร่นะครับเพราะในทางพุทธศาสนาแล้วเนี่ยสัตว์เองก็มีหัวใจใช่ไหมครับใครเคยกินหัวใจบ้างครับหัวใจไก่หัวใจวัวหัวใจหมูครูเนี่ยก็มีหัวใจอยู่หนึ่งดวงครับผมนี่ส่วนจะมอบให้ใครนั้นยังไม่บอกดีกว่าครับอ้าวแอปเปิลร่วงครับแล้วมีเนื้อซอมบี้อยู่ตรงนี้แปลว่ามีการแตกของซอมบี้ครับคือซอมบี้นั้นอาจจะโดนแดดตายไปแต่ว่าตอนนี้ของเต็มแล้วก็ต้องโยนเม็ดพืชอะไรไม่รู้ทิ้งครับแล้วเก็บเนื้อซอมบี้ที่ไม่ค่อยมีประโยชน์มาก่อนข้างๆเมื่อกี้มีแอปเปิลนะครับก็สามารถประทังความหิวได้จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยความหิวของเราเนี่ยหายไป2จุดนะครับส่วนชุดเกราะของเราเนี่ยมีครึ่งเดียวครับก็คือชุดเกราะหนังวัวก็ยังดีกว่าแก้ผ้าร้อนจอนนะครับป้องกันได้เศษเสี้ยวนะครับประมาณ 5%ความเสียหายที่เกิดขึ้นแอปเปิ้ลหนึ่งลูกก็เก็บมาครับแต่ตอนนี้ยังเก็บไม่ได้ก็เลยทำการโยนอะไรทิ้งดีไม่มีอะไรที่จะน่าโยนทิ้งนะครับขอโยนก้อนหินขับโซนทิ้งครับแล้วเอาแอปเปิ้ลมาก่อนจากนั้นก็ไม่ได้ครับเนื้อซอมบี้นี่นะครับไม่น่าจะมีประโยชน์ใครเห็นประโยชน์ของเนื้อซอมบี้ช่วยบอกด้วยนะครับแล้วเราจะทำการหม่ำเลยครับแอปเปิ้ลนะครับใครรู้วิธีปลูกแอปเปิลช่วยบอกนะครับมีวัว2ตัวกับขวานเป็นบิน1อันครับพี่วัวผมขอเนื้อพี่มาทำอาหารหน่อยนะโชว์ๆๆๆแหมครับจริงๆแล้วเราไม่ได้อยากล่าวัวครับอีกตัวนึงอยู่ไหนจริงๆแล้วครูเนี่ยอยากจะได้หนังวัวครับไม่ได้อยากได้เนื้ออยากได้หนังเอาแตกไปแล้วขวานนึงพอเหลือขวานนั้นมั้ยโอเคไม้ขาวครับสะสมไว้ก่อนครับยังไงเนี่ยเวลาเราลงถ้ำเนี่ยเราก็ต้องใช้ถ่านเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นในช่วงแรกเนี่ยไม่ต้องกังวลครับว่าเราจะลงถ้ำช้าลงดันช้านะครับภารกิจของเราเนี่ยเป้าหมายชัดเจนเราสะสมทรัพยากรให้พร้อมที่สุดครับแล้วลงกันลึกๆไม่ต้องขึ้นลงนะมันเสียเวลานะครับงั้นอยู่บนบกไปก่อนแล้วพอกลางคืนค่อยเข้านะครับพี่หมูสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแตกได้เนื้อ2ก้อนตรงนี้เก็บไม้ขาวกันก่อนครับเอาหมาป่าครับใครเนี่ยเห็นหมาป่าเนี่ยระวังนะครับมันไม่ใช่หมาป่าในคาบลูกแกะแต่มันเป็นลูกแกะที่มีหัวใจแบบหมาป่าดังนั้นมันอาจจะโจมตีเราได้ถ้าเราโจมตีมันก่อนครับที่สำคัญมันเป็นหมาครับมันไม่โจมตีเหมือนสัตว์อื่นครับมันเป็นหมาดังนั้นมันโจมตีเป็นหมู่นะครับหรือเรียกว่าหมาหมู่นั่นเองมันจะเรียกพวกมารุมกัดเราดังนั้นถ้ายังไม่แข็งพออย่าเพิ่งไปลองของครับตรงนี้ก็วันที่อัดคลิปนี้เป็นวันเสาร์นะครับก็เลยตื่นเช้ามาเนี่ยระหว่างรอซักผ้าก็ทำการเก็บคอนเทนต์สักหนึ่งคอนเทนต์ก่อนนะครับสะสมเอาไว้
ตอนนี้คอนเทนต์ Plant vs Zombie ก็รันไปถึง EP ที่10แล้วนะครับดังนั้นเวลาในการสะสมคอนเทนต์เหลืออยู่ไม่มากนักใครที่สนใจโคดดิ้ง with Plant vs Zombie ก็ไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เวลามีคลิปใหม่ๆ Plant vs Zombie จะได้เห็นก่อนใครนะครับกูก็จะอัดสั้นๆ Plant vs Zombie เนี่ยก็จะสลับกับ Minecraft นะครับเป็นการโคดดิ้งได้เช่นเดียวกันอยู่ในเว็บไซต์ code.org แต่เขาดึงมานิดเดียวของส่วนของครูนั้นจัดเต็มๆให้เด็กๆเลยนะครับตอนนี้เวลาผ่านไป5นาทีกับการตัดต้นไม้ไม่ใช่คำว่างูครับตัดต้นไม้แบบรักธรรมชาติครับยังเหลือรากไว้ให้มันงอกใหม่ก็เคลียร์ไปเรื่อยๆนะครับข้อดีของการตัดต้นไม้ก็คือทำให้พื้นที่มันโล่งไม่ต้องห่วงนะครับว่าต้นไม้เนี่ยจะหมดโลกของ Minecraft เพราะว่าใน Minecraft นั้นโลกมันกว้างมากจริงก็จนกว่าขวานอันนี้จะแตกนะครับก็บิ่นตัดไปก่อนครับให้มีสล็อตพื้นที่เพิ่มด้วยนะครับโอเคมีพอจะมีไหมเนื้อซอมบี้อยู่ตรงนี้หมดมันยังไม่หมดครับแล้วที่สำคัญอ่ะครูอ้าวเจอแกะครับพี่แกะขออนุญาตล่าแกะล่าแกะครับแต่พอดีครับได้เนื้อแกะและขนแกะครับตรงนี้ขวานหมดไป2ครับเหลือขวานอีก1ขอจัดให้หมดไปเลยแล้วกันนะครับเพื่อให้ภารกิจสมบูรณ์ครับไม้3 4ต้นนี้ก็น่าจะทำให้แกะหมดได้นะครับตอนนี้เราเรียนรู้ไปบ้างครับเราเรียนรู้ว่าเราต้องการใช้ไฟมนุษย์ในสมัยอดีตก็ยังผลิตไฟไม่เป็นถ้าเล่าเรื่องของประวัติศาสตร์มนุษยชาติจะเห็นว่ามนุษย์ในอดีตเนี่ยไม่รู้จักการใช้ไฟครับดังนั้นเวลากลางวันพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าเนี่ยมนุษย์จะตื่นเพื่อหาอาหารครับแต่พอกลางคืนปุ๊บมนุษย์จะถูกล็อกไว้ในถ้ำทันทีครับเพราะว่าถ้าออกไปก็ถูกสัตว์ร้ายจู่โจมแน่นอนเพราะว่าสัตว์เนี่ยสายตาเนี่ยบางชนิดเช่นค้างคาวหรือพวกงูบางเพศเนี่ยสายตาในเวลากลางวันมันจะแย่กว่ามนุษย์แต่ในเวลากลางคืนจะดีกว่าเช่นเดียวกันครับมนุษย์กลับกันก็สายตาของมนุษย์ในเวลากลางคืนก็ทำงานได้ไม่ดีครับเพราะเราเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในเวลากลางวันดังนั้นพอเป็นเวลาตกกลางคืนเนี่ยเราจะถูกมันจู่โจมได้ง่ายมากครับตรงนี้ขอขุดทรายไปก่อนเนื่องจากกล่องเต็มครับในทรายก็บ้านถ้ำของเราอยู่ตรงไหนครับรูไหนครับรูนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเปิดพื้นที่ตรงนี้ก่อนนะครับให้เห็นเป็นบ้านของเราที่ชัดเจนครับจริงๆก็ไม่ควรจะอยู่ถ้ำเท่าไหร่นะครับเพราะเราวิวัฒนาการแล้วครับไม่ใช่มนุษย์แบบโบราณมุกยุคหินเล่าต่อครับพอมนุษย์ในยุคหินเนี่ยเขารู้ว่ากลางคืนเนี่ยมันจะมองไม่เห็นแล้วก็หาอาหารยากแล้วก็ถูกจู่โจมก็เลยหลบในที่ปลอดภัยโดยการเอาถ้ำเนี่ยครับทำเป็นบ้านครับก็คือไปนอนในถ้ำทีนี้การนอนในถ้ำเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่เหมือนบ้านเนี่ยมันออกแบบไม่ได้ถ้ำเนี่ยมันเป็นหินมันเป็นรูปร่างไงก็เป็นแบบนั้นครับแล้วมันก็ยาวลึกเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็เชื่อมต่อข้างในนั้นบางทีก็มีน้ำด้วยดังข่าวที่ว่าทีมหมูป่าเด็กไม่รู้เด็กยุคใหม่เกิดทันหรือเปล่าครับเมื่อก่อนมีพี่หลายๆคนที่จังหวัดทางภาคเหนือก็คือจังหวัดพะเยาครับเขาไปเล่นกันในถ้ำครับแล้วเข้าลึกไปเรื่อยเนื่องจากไม่ดูโคดดิ้งวิดไมค์ครับของครูครับเพราะตอนนั้นยังไม่ทำครับเขาก็เลยไม่รู้ว่าในถ้ำอันตรายแค่ไหนบุกลึกเข้าไปลึกเข้าไปทั้ง13คนนั้นติดอยู่ในถ้ำครับเอ๊ะเข้าทางไหนออกทางนั้นสิครูมันไม่ง่ายอย่างนั้นครับเพราะว่าในถ้ำนั้นมันมองไม่เห็นครับแต่พวกเขายังมีโทรศัพท์มือถืออยู่อ้าวแตกมาแล้วครับ1โอเคครับหมดครับขอค้างเรื่องทีมหมูป่าไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาเล่าต่อใน EP ถัดไปนะครับครูก็เล่าได้ทีละอย่างงงครับทีนี้เราทำทรายต่อครับนำหลอมเลยครับเราจะเผาทรายเรื่อยๆครับรู้สึก EP ที่แล้วเราเจอถ้ำชาโคใช่ไหมตรงนี้เราได้รองเท้ามาแล้วทำไมไม่ใส่ล่ะครับเอาใส่ไปแล้วเอาได้รองเท้าทำไมได้อีกอ่ะอ๋อคราฟได้ครับใช้หนังสี่อันยังไม่คราฟครับเราคราฟกล่องเพิ่มจากไม้นะครับเพราะว่าเราจะเก็บของครับเมื่อนำกล่องมาต่อกล่องครับจะได้กล่องยาวครับผมเทคนิคขั้นพื้นฐานและพื้นที่ในกล่องจะมากขึ้นด้วยส่วนอีกกล่องนึงเราก็จะวางเพิ่มครับดังนั้นเราต้องขุดรอครับเพราะว่าเราจะต้องเก็บของให้มากที่สุดก่อนที่จะลงไปสู่เนเธอร์ครูก็ไม่รู้ว่าคืออะไรหรอกนะครับเด็กๆ เรียกเนเธอร์กันครูเรียกเนเธอร์ตามใครอธิบายเนเธอร์ให้ครูฟังได้เนี่ยก็บอกด้วยนะครับอย่าลืมนะครับวันนี้วันที่2แล้วถ้าดูครบ100วันแล้วก็แจกเกม Minecraft ฟรีครับผมแจกฟรีครับ100วันครับกดไลค์ทุกวันรายงานตัวทุกวันนะครับได้รับง่ายๆสบายๆสไตล์ครูโสเลยครับ
ตรงนี้กล่องตรงนี้ยังคราฟไม่ได้ครับต้องใช้กล่องไหนถึงจะคราฟกล่องได้ต้องคราฟตรงนี้ครับแล้วก็ทำกล่องยาวขึ้นอีกครับมีเสียงเพลงแปลกๆแบบนี้ไมโอครับทำฐานได้ครับแล้วตรงนี้คราฟกล่องครับกล่องเราคราฟได้ไหมคราฟได้ครับ2กล่องครับเอาไม้ดูดครับไม่เป็นไรครับวางต่อกันครับให้เกิดเป็นกล่องยาวข้างนอกเหมือนจะมืดหรือยังอากาศเริ่มเปลี่ยนครับท้องฟ้าเริ่มเป็นสีแดงแปลว่าเริ่มจะไม่ปลอดภัยอาจจะมีซอมบี้เกิดขึ้นได้ขุดหน้าบ้านให้ชัวร์ๆก่อนครับใกล้มืดแล้วครับซอมบี้อาจจะเกิดได้ครับเข้าบ้านก่อนดีกว่าครับเพื่อความปลอดภัยท้องฟ้ามืดแล้วแบบนี้ปิดประตูบ้านครับและทำการนำคบเพลิงครับมาวางมีเด็กๆบอกว่ามันสามารถถือคบเพลิงมือหนึ่งได้ใครทำเป็นบ้างครูทำไม่เป็นครับเดี๋ยวลองสิถ้าทำไม่ได้ก็เดี๋ยวไว้ครั้งหน้านะครับเด็กบอกว่าให้เปิดตรงนี้ครับแล้วเอาขวานมาใส่ด้านหนึ่งเหรอจะได้ถือได้สองอย่างมันทำไม่ได้อะทำยังไงครับเอามาใส่เนี่ยครับมันไม่ได้ได้ยินเสียงเหมือนอะไรก็แก๊กก็แก๊กครับไม่ปลอดภัยครับแต่ตอนนี้ขอวางคบเพลิงเป็นระยะก่อนนะครับเพื่อให้เกิดความสว่างต่อเนื่องครับและขุดพื้นที่บ้านเพิ่มอีกสัก2ช่องครับครูจะเรียกมันว่า1ตารางบล็อกนะครับตารางสแควร์บล็อกนะครับ1ตารางบล็อกตอนนี้ผ้าของครูก็กำลังซักอยู่ไม่เป็นไรครับครูจะไม่ซักไปเล่นไปนะครับครูจะซักแล้วมาเล่นนะครับไม่กดหยุดเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียอรรถรสนะครับ30นาทีต้องมีคุณค่ากล่องที่2และขออีก1กล่องไปเลยครับจบๆครับทีเดียวไม่ต้องมาปวดหัวกับการสร้างกล่องอีกครับกล่องที่3ครับกล่องเบิ้ลนะครับโอเคแล้ววางครับนี่ครับ3หีบครับแต่เดี๋ยวเราจะงงใช่ไหมครับว่ากล่องไหนเป็นกล่องไหนครับดังนั้นเราจะต้องขอ4กล่องไปเลยครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเอาจัดเต็มครับปึ๊กโอ้โห4กล่องใหญ่ครับเรียกว่าวางแผนเก็บสมบัติกันชุดใหญ่ไฟกระพริบทีเดียวครับบ้านทำของเราก็เริ่มจะมีรูปมีร่างขึ้นมาบ้างกันแล้วถ้าเราเก็บเป็นระบบมันก็จะไม่งงครับไปครับกล่องนี้ครับจะเก็บหินอย่างเดียวครับดังนั้นเราต้องทำป้ายขึ้นมาครับเพื่อให้เราไม่งงครับป้ายอย่างนี้ครับไม่เอาครับเอาเป็นป้ายติดผนังทำยังไงป้ายติดผนังจุดๆคาบไม้กันก่อนป้ายติดผนังแบบนี้ครับไม่ใช่ครับไม่เอาเป็นป้ายไม้ป้ายแขวนอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้คือรูปภาพครับเอ๊ะป้ายติดผนังอยู่ไหนนะไปเสิร์ชดูครับในหมวดหมู่ของการวางสิ่งของป้ายติดผนังทำยังไงมีไหมป้ายติดผนังป้ายติดผนังนี่หรือเปล่าครับป้ายติดผนังครับไม่มีครับไม่มีก็เอาป้ายธรรมดาเนี่ยแหละครับไปติดผนังครับไป3อันครับใช้ขนแกะซะด้วยเอ้ยไม่ใช่นี่ใช้ขนแกะครับไม่อยากใช้ครับไม่อยากใช้ของเดิมที่มีก่อนดีกว่าครับขนแกะเนี่ยเอาไปทําเตียงได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้เนื่องจากครบ3แล้วแปะไปครับอันแรกครับโอ๊ะครับนี่แล้วเขียนมันว่าฟู้ดครับอาหารครับผมฟู้ดแปลว่าอาหาร F ตัวใหญ่ด้วยครับตามหลักภาษาอังกฤษเติม S ด้วยครับนี่ครับป้ายอาหารครับอันที่2ครับแปะไปครับแล้วเขียนว่า weapon ครับ weapon จำไว้นะครับ weapon เติม s ครับเนื่องจากเป็นคำนามพหูพจน์ครับแปลว่าอาวุธครับและอันที่3ครับอันนี้ติดคบเพลิงเฉาะคบเพลิงนี้ก่อนครับแปะไปครับแล้วเขียนว่า stone ครับหินล้วนๆครับอันนี้ป้ายหมดแล้วครับขอ3ประเภทก่อนนะครับจำแนกเป็น3ประเภทครับเป็นอาหารอะไรอีกแล้วก็อาวุธแล้วก็หินครับไหนๆก็ขอแล้วนะจัดหมวดหมู่ให้เป็นระบบเลยครับเพราะว่าเป็นการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเราเรียนวิทยาการคำนวณแล้วเราเป็นนักวิทยาการคำนวณแล้วดังนั้นเราจะปล่อยให้ชีวิตเราเนี่ยไร้ระบบไม่ได้ครับตรงนี้เราทำการวางป้ายเพิ่มครับวางได้ไหมป้ายหมดหรือยังป้ายหมดแล้วครับดังนั้นวางกล่องก่อนครับขอพื้นที่เพิ่มครับขอพื้นที่เพิ่มตรงนี้ครับวางกล่องไป1 2ครับผม
และจะไปทำป้ายครับเอาป้ายมาอีก3อันป้ายอยู่ไหนจ๊ะนี่ครับปึ๊บนี่แล้ววางป้ายครับประเภทที่4ก็คือได้ยินเสียงแปลกๆอยู่หน้าบ้านครับเสียงซอมบี้เสียงแมงมุมประเภทที่4ก็คือ plant ครับแปลว่าพืชครับอันนี้เราจะวางพวกพืชต่างๆนะครับเติม S ด้วยครับเนื่องจากเป็นทำไมแปะอย่างเงี้ยเอานูนเฉาะใหม่ครับไม่พอใจก็เฉาะทิ้งครับแล้วเขียนใหม่ครับ plants ครับน่าจะได้หมวดหมู่อ้าวทำไมเบิ้ลอย่างนี้บั๊กหรือเปล่าโอเคมุมมองเปลี่ยนครับ plants ครับโอเคครับไม่บั๊กครับและวางครบเพลิงกั้นครับตอนนี้น่าจะได้ทรัพยากรพอสมควรแล้วก็จัดหมวดหมู่เลยครับนำพืชครับใส่ในกล่องพืชนำพืชใส่ในกล่องพืชสาหร่ายอะไรว่าไปครับแล้วก็นำหินครับใส่ในกล่องหินหินทุกชนิดครับไม่ว่าจะเป็นทรายตะกุ่นต่างๆนะแต่ถ้าทรายเราจะเอาไว้ทำกระจกครับดินก็ถือว่าเป็นหินครับนี่เป็นหินหมดเลยครับวางไว้ครับอ้อแล้วก็มีกล่องไม้อีกกล่องนึงครับกล่องที่เอาไว้เก็บไม้ครับไม้ล้วนๆครับดังนั้นขอคราฟเพิ่มอีกหน่อยขอคราฟเพิ่มอีกหน่อยครับจะได้คราฟกล่องครับอีกสัก2ใบครับโอเคครับกล่องเก็บไม้เนี่ยอยู่หน้าสุดเอาเป็นกล่องแนวครับลองลึกนิดนึงครับกล่องเก็บไม้ของเราเจาะเพิ่มครับเห็นไหมครับว่าเราจัดเป็นระบบแล้วเนี่ยวิธีการทำงานของเราก็จะง่ายขึ้นอ้าวเจอของดีครับจำได้ไหมครับว่าเขาคืออะไรสีแบบนี้มันก็คือคอปเปอร์หรือแร่ทองแดงนั่นเองครับมีคุณสมบัติพิเศษมากๆในการนำกระแสไฟฟ้าได้ถึงแม้จะไม่ดีเท่าเงินซิลเวอร์หรือโกลด์ทองคำแต่ทองแดงนั้นเป็นแร่ธาตุที่เป็นโลหะชนิดหนึ่งนำกระแสไฟฟ้าได้ปานกลางและราคาถูกหาได้ง่ายในโลกใบนี้มนุษย์เราจึงนิยมใช้ทองแดงในการทำสายไฟนั่นเองครับทุกคนก็คงเคยเห็นสายไฟในบ้านแล้วแต่เราจะไม่เห็นทองแดงเพราะว่าเราต้องหุ้มมันด้วยยางครับมิเช่นนั้นกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านจากโลหะเข้าสู่ร่างกายเราหรือที่เรียกภาษาง่ายๆที่เด็กๆเรียกกันว่าไฟดูดนั่นเองครับหรือไฟช็อตนั่นเองครับแปะไปครับแล้วเขียนว่าวูดครับแปลว่าไม้ครับนำไม้มาใส่ไม้ทรัพยากรสำคัญของเราแท่งไม้ครับแล้วก็ปักต่อครับแล้วก็แปะป้ายไว้ก่อนครับแต่ไม่รู้ว่าอะไรครับอะไรครับช่วยคิดนะครับขอเป็นแร่ธาตุแล้วกันครับมินเนอรัลเติม S ด้วยครับแร่ธาตุครับแล้วก็นำแร่มาใส่ครับนี่ครับทองแดงครับมาใส่ก่อนครับแล้วก็รู้สึกเราจะมีเนื้อสัตว์อยู่ใช่ไหมครับเนื้อสัตว์เราจะเอาใส่ตรงนี้ครับเนื้อสัตว์เนื้อหมูทีนี้เรามีหนังได้6ชิ้นแล้วลองดูซิว่าเราคราฟอะไรได้อีกครับหนัง6ชิ้นตรงนี้เราคราฟหมวกได้ครับเป็นหมวกเลเทอร์แปลว่าหนังครับหมวกหนังครับผมทำการใส่หมวกเลยครับใส่หมวกเพื่อให้เกิดพลังป้องกันเพิ่มขึ้นครึ่งเดียวครับอ่อนจริงๆครับแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยครับตรงนี้พลังงานยังเหลือครับพลังงานยังเหลือแต่ทรายหมดเผาต่อครับชาโคก่อนทรายยังเหลืออยู่ครับเผาต่อครับไม่รอแล้วนะทีนี้ข้างนอกเป็นไงบ้างครับโอ้โหเริ่มจะท้องฟ้าเปลี่ยนสีครับเราก็จะทำการลงใต้ดินกันต่อนะครับโดยการพิกเกิลอีก3อันครับและตรงนี้ครับแคมป์ไฟครับเราจะใช้ยังไม่ทำแคมป์ไฟในวันนี้นะครับทำนี้ก่อนครับเพราะว่าความหิวเรายังเต็มอยู่ครับเรายังได้อยู่เราจะลงลึกสู่ชั้นใต้ดินตรงนี้อาจจะเป็นจุดที่เดินยากนิดนึงครับเจาะเพิ่มสัก2บล็อกนะครับไม่มากนักเพื่อให้เกิดพื้นที่ครับเป็นชั้นที่2เราความเดิมท้องที่แล้วเนี่ยเราเจาะเข้ามาตรงนี้เพราะมันมีฐานให้เราใช่ไหมครับดังนั้นเราก็เลยเจาะเข้ามาถ้าใครจำได้นะเราจะภารกิจวันนี้คือขุดพิกเกิล4อันให้หมดนะครับเว
ลาน่าจะเปลี่ยนเป็นช่วงกลางวันพอดีแล้วเราก็จะไปตัดต้นไม้กันต่อครับตอนนี้เราวันนี้เนี่ยเราได้จัดระเบียบบ้านครับถือว่าเยี่ยมไปเลยครับจัดระเบียบบ้านของเราครับบ้านของเราเองครับไม่ใช่บ้านของใครดังนั้นไม่ต้องรอให้ใครมาจัดครับห้องของเราเฮ้ยเจ็บครับเจ็บเพราะอะไรครับกระแทกครับตกกระแทกครับเกิดอาการบาดเจ็บดังกึกตรงนี้ขอวางขอเพิ่มสักหน่อยครับครูชอบความสว่างนะเพราะว่าแก่แล้วครับตรงนี้ก็เป็นรูเหมือนกันครับที่เราไปได้ครับขอต่ออีกสัก1แผงครับนิดหน่อยๆครับขุดได้วันละหน่อยต่อเติมๆกันไปครับเสริมๆความแข็งแกร่งให้บ้านนะครับถ้ำเหมืองเราก็ค่อยๆไปทีนิดครับโอเคจะเห็นว่าหินตรงนี้เนี่ยสีแตกต่างออกไปหน่อยนึงนะครับอ้าวเจอแร่อีกแล้วครับอย่าปล่อยให้โอกาสเสียเปล่าครับขุดเลยครับผมกับคอปเปอร์จะสังเกตว่าในการขุดนั้นบางทีแล้วเกมจะให้เม็ดเขียวๆเรืองแสงมาที่ข้างล่างแถบเขียนเลขนะนั่นคือเวลครับผมเราก็สามารถได้เวลเพิ่มถ้าเกิดเราทำอะไรที่มันแปลกออกไปครับเช่นได้ของแปลกๆที่ไม่เคยได้ดังนั้นตรงนี้ขอขุดแร่ซึ่งคอปเปอร์เรามีเท่านี้ครับหมดแล้วครับแค่นี้ก็อ้าวโอ้โหเรียกว่ามหาคุ้มครับเจอฐานทรัพยากรสำคัญในการให้เชื้อเพลิงครับต้องเอาแล้วครับก็เชื้อเพลิงในประเทศไทยเนี่ยเมื่อก่อนนะครับทางภาคใต้โดยเฉพาะหมู่เกาะภูเก็ตพังงาเนี่ยมีการขุดเหมืองกันมากครับชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนในธุรกิจถ่านหินหรือเป็นพลังงานฟอสซิลนั่นเองเพราะว่าฟอสซิลคือการหลอมรวมของแร่ธาตุในธรรมชาติใช้เวลานานเราจะคุ้นเคยกับคำว่าฟอสซิลในเรื่องของไดโนเสาร์ก็คือกระดูกไดโนเสาร์ที่ผ่านการเวลาจนแข็งกลายเป็นหินทีนี้พอมันแข็งมากมันก็จะแปลสภาพกลายเป็นพลังงานครับก็คือพลังงานถ่านนั่นเองมนุษย์เราก็นำถ่านนี่แหละครับเดี๋ยวขอดูคือแค่วันครับระวังมนุษย์เราครับจะนำถ่านมาใช้ในการผลิตไฟทีนี้เราก็ค้นพบว่าสัตว์เนี่ยมันกลัวไฟเพราะว่าไฟเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สัตว์กลัวจากสัญชาตญาณดิบหรือเรียกว่าอินสติ้งนั่นเองเบสิกอินสติ้งสัญชาตญาณพื้นฐานถ้าพูดถึงคำว่าสัญชาตญาณแล้วเนี่ยครูมันคืออะไรอ่ะคำยากอีกแล้วผมเป็นเด็กประถมผมเป็นเด็กมัธยมผมเป็นเด็กอนุบาลผมไม่เข้าใจอธิบายง่ายๆครับนึกถึงตอนเราเกิดมาใครเลี้ยงหมาบ้างครับใครเลี้ยงแมวบ้างครับไม่ว่าหมาหรือแมวถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่มนุษย์นิยมนำมาเลี้ยงเพราะมันน่ารักแล้วมันก็ซื่อสัตย์แต่ถามว่าแมวกับหมาใครซื่อสัตย์กว่าครูพูดเลยครับว่าหมาครับอาจจะเป็นเพราะมันตัวใหญ่กว่าสมองมันใหญ่กว่าหรือมันอาจจะมีแนวความคิดที่มากกว่าที่แน่ครับหมาเป็นเพื่อนของเราครับดังนั้นหมานั้นมันก็คล้ายๆเรามันเลี้ยงลูกด้วยอะไรครับใครตอบได้หมาเลี้ยงลูกด้วยอะไรครับถูกต้องครับหมาเลี้ยงลูกด้วยนมครับดังนั้นมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมถามว่าลูกหมาเกิดมามันดูดนมแม่เป็นได้ไงอ่ะไม่มีใครสอนซะหน่อยตายังไม่ลืมเลยตัวยังเป็นตัวอ่อนเลยนั่นเพราะว่าธรรมชาติสอนความรู้นี้มันเป็นความรู้ที่ไม่ต้องสอนกันมันเป็นความรู้ที่อยู่ในกรรมพันธุ์สายเลือดพันธุกรรมโครโมโซมยีนนั่นเองถามว่าคนก็เช่นเดียวกันครับเราเกิดมาเนี่ยครับร้องแง่งแง่เนี่ยถามว่าเราดูดนมแม่เป็นได้ไงครับก็เหมือนกับลูกหมานั่นเลยครับถ้าเราไม่ดูดเราตายครับเราจะขาดอาหารตายดังนั้นนี่คือสิ่งที่ไม่ต้องสอนครับธรรมชาติสอนเราตอนนี้รู้สึกเหมือนกับได้ยินเสียงเหมือนซอมบี้นะครับขอปักไฟก่อนครับเพื่อความปลอดภัยครับดังนั้นเราเองบางอย่างก็ต้องเรียนรู้บางอย่างก็ต้องศึกษาในธรรมชาติสอนเราอะไรให้เรามากมายเกม Minecraft จึงเป็นมากกว่าเกมครับมันเป็นชีวิตครับผมดังนั้นวันนี้ได้ความรู้มากมายเวลาเหลืออีกแค่6นาทีครูก็ใช้มันในการขุดเหมืองนะครับตอนนี้เราขุดลงลึกขึ้นลึกขึ้นนะครับเส้นทางเราก็ไกลขึ้นไกลขึ้นแต่ถ้าพวกเรามีกำลังใจมันไม่ไกลเลยครับหนทางไกลหมื่นลี้เริ่มต้นที่ก้าวแรกวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับเป็น
ก้าวแรกของการลงไปสู่ชั้นที่เอางี้ดีกว่าตั้งเงื่อนไขใหม่ครับตั้งแต่ EP หน้าเป็นต้นไปคุณจะขุดนะครับขุดไม่มีขุดครับจะขุดลึกลงไปวันละ10ชั้นดังนั้นถ้า100วันก็ได้ 1,000 ชั้นเออโอเคครับวันละ10ชั้นก็จะทำป้ายติดนะครับว่าชั้นเท่าไหร่แล้วนะเดี๋ยวเราจะทำป้ายติดทุกๆ10ชั้นนะครับจะได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในการเดินทางและทุกๆ10ชั้นก็จะมีห้องพัก1ห้องดีไหมครับถ้าใครเห็นว่าเอ๊ะแบบนี้ดีครับไม่ขุดมั่วน่าสนใจครับกดไลค์ไปเลยนะครับตอนนี้ยังไม่เริ่มนะครับคิดแล้วก็ต้องเริ่มเลยครับเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับคิดไลค์ทำเลยครับถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่ผิดพลาดเราทำได้ครับไม่เสียหายครับทุกๆ10ชั้นจะมีห้องพัก1ห้องนะครับเป็นห้องพักประจำชั้นนะครับแล้วเราก็จะไปเรื่อยๆครับลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วพอครบ50ชั้นโหลึกไปมั้ยเนี่ย50ชั้นแต่ก็ดีครับ50ชั้นก็คือ5วันพอเข้าวันหยุดเราก็จะทำการเปิดพื้นที่ในชั้นนั้นนะครับว่ามีอะไรนะแต่ถ้ายังไม่มีอะไรก็จะไปต่ออีก10อีก5ชั้นนะครับก็คืออีก5วันอีก50ชั้นก็จะขุดต่ออีกครับตามนี้นะครับดังนั้นวันนี้เราขอจบที่ชั้นนี้เลยแล้วกันครับเริ่มต้นครับเดี๋ยวเรามานับชั้นกันก่อนนะครับว่าตรงนี้ชั้นไหนแล้วไปครับบันไดครับอ๋อนี่ชั้นเบิ้ลครับชั้นเบิ้ลไม่เอาครับเดี๋ยวงงครับขอขุดให้มันเป๊ะก่อนนะเห็นไหมครับชั้นมันเบิ้ลกันอยู่หลายชั้นเลยเพิ่มความลึกด้วยนะครับไปครับเราจะทำงานครับเราต้องคิดอย่างเป็นระบบนี่คือแนวทางการคิดอย่างเป็นระบบอย่างแท้จริงครับถ้าเราจะสร้างบ้านสร้างตึกโตขึ้นเราจะสร้างคอนโดสร้างเมืองสร้างปราสาทสร้างสะพานให้คนทุกคนใช้เราสร้างมั่วๆเหมือนช่างเขาเรียกอะไรช่างแม่นะครับไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรครับมันอันตรายครับการสร้างมั่วๆเนี่ยตรวจสอบอะไรไม่ได้เลยครับล่าสุดเนี่ยครูเองเนี่ยก็คุมงานก่อสร้างที่โรงเรียนนะครับปรากฏว่าช่างนี่ก็ทำการช่างแม่เหมือนกันนะก็คือสร้างมั่วครับถ้าเราไม่ทักท้วงเนี่ยเขาก็ไม่แก้ให้นะครับเขาทำบันไดครึ่งเดียวครับจะบ้าหรือไงครับทำบันไดครึ่งเดียวเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะเอาภาพอินเสิร์ตเข้าไปในคลิปนะบันไดครึ่งเดียวของโรงเรียนเราเป็นยังไงครับครูก็เลยบอกว่าเฮ้ยบันไดครึ่งเดียวเนี่ยมันไม่ได้นะเว้ยต้องทำการแก้ไขไม่งั้นผมไม่ยอมเซ็นอนุมัติเงินโครงการให้คุณนะเขาไม่มีทางเลือกครับเขาไม่อยากจะแก้ครับแต่เขาต้องการเงินจากเราครับดังนั้นเขาก็เลยต้องทำการแก้ครับใช้เวลาแค่วันเดียวแก้เสร็จแล้วครับดังนั้นการแก้ไขมันไม่ได้ยากนะครับถ้าใจเราคิดจะแก้ครับพร้อมแล้วก็ทำบันไดขึ้นไปครับจริงๆครูชอบบันไดสีขาวมากกว่าแต่ว่าไม่เป็นไรครับทำไปแล้วก็ทำไปก่อนครับเดี๋ยวหลังจากนี้จะพยายามใช้บันไดถ้าวางผิดก็แก้เลยนะครับนี่ครับไม่ยากครับเราจะใช้บันไดสีขาวเป็นหลักนะครับตอนนี้ความหิวของเราเป็นไงบ้างครับวางผิดแล้วครับทำอะไรใจเย็นๆนะครับถ้าใจร้อนวางผิดเนี่ยก็ต้องมาแก้ไขใหม่ครับเสียเวลามากขึ้นดังนั้นแม่นยำในการลงงานในการลงทุนในการลงเงินลงเวลาคุ้มค่ากว่ามากมายจริงๆครับตรงนี้เราเปิดตรงนี้เหมือนจะดินตรงนี้จะเบิ้ลนะครับต้องทำการขุดเปิดนิดนึงเพราะว่าลงแล้วติดหัวครับหัวโขกครับโอเคครับครับไปนะครับข้างนอกเป็นยังไงบ้างตอนนี้สว่างแล้วครับออกได้ครับออกได้ปลอดภัยดีงั้นก็ทำการขอใช้เวลากลางวันให้คุ้มครับตรงนี้ก็ขอทำการเผาทรายเหมือนเดิมครับเพราะว่าเราจะทำโครงการบ้านกระจกขนาดใหญ่เราทำการคราฟของเพิ่มก็คือที่ขุดนะครับขอคราฟที่ขุดขึ้นมาก่อนสักโชเวล2อันครับหินเราเยอะนะครับดังนั้นเราขอขวานอีก1อันครับและทำการครับแคมป์ไฟครับเราจะทำอาหารกันแล้วครับตอนนี้ยังไม่เปิดแคมป์ไฟให้นักเรียนดูนะครับตอนนี้ครูขอเคลียร์พื้นที่ด้านหน้าก่อนครับโชเวล2อันนี้ต้องแตกนะครับโอเควันนี้ภารกิจวันนี้ครับโชเวล2อันนี้ต้องหมดครับดังนั้นขอเปิดหน้างานก่อนครับเปิดหน้างานก่อนนะครับแล้วเป็นการเก็บทรายในตัวด้วยนะเปิดหน้างานทรายนิ่มๆแบบนี้เปิดหน้างานไปเลยครับจริงๆแล้วในทรายเนี่ยก็แทบไม่มีอะไรเลยนะครับแต่บางครั้งอาจจะมีของซ่อนอยู่ในทรายก็เป็นได้โอกาสเกิดแรมากครับน้อยมากแต่มีนะครับดังนั้นไม่ใช่ว่าขุดทรายแล้วจะไม่ได้อะไรนะครับ
จริงๆก็ทรายมันนิ่มครับขุดง่ายนะครับขุดไปก่อนครับอ้าวไปเปิดหน้าบ้านเราซะงั้นอ๋อยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงหน้าบ้านเราครับตรงนี้เหมือนท้องฟ้าจะพบค่ำอีกแล้วท้องฟ้าจะมืดครึ้มลงอีกแล้วครับแต่ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยจะได้พื้นที่ตรงนี้ครับพื้นที่ตรงนี้ครับขุดไปก่อนครับเปิดนั่งงานไปก่อนพื้นที่ราบเรียบตรงนี้เปิดนั่งงานไปก่อนครับจากนั้นจะเห็นว่าเราเนี่ยก็อยู่ในสถานการณ์ที่ใกล้จะมืดแล้วนะครับท้องฟ้าเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นสีส้มและค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีมืดเนื่องจากดวงอาทิตย์เนี่ยก็ตกลงไปแล้วดังนั้นเราใช้โชเวลนะครับขุดบริเวณหน้าดินหน้าถ้ำทยอยขุดแบบนี้ครับช้าๆนะครับก็บางคนเนี่ยบอกว่าครูครับทำไมครูไม่ทำเป็นเครื่องหมายบวกเซนเตอร์ล่ะครับเวลาเล่นจะได้สะดวกขึ้นครูไม่ถนัดนะครับจริงๆการทำเป็นเครื่องหมายบวกเซนเตอร์เนี่ยมันก็คล้ายๆกับในคอมพิวเตอร์นะครับมันปรับได้แต่ว่าครูเนี่ยเล่นแบบนี้มาก็เลยชินแล้วก็คิดว่าคงไม่ไปเล่นในคอมเพราะว่าในคอมเนี่ยก็มีคนแคสแล้วหลายคนอีกอย่างนึงครับมันนอนเล่นไม่ได้ครับในคอมดังนั้นครูเลยเล่นแบบนี้นะครับดังนั้นไม่ต้องเป็นห่วงกันว่าทำไมครูไม่ปรับครูปรับได้ครับแต่ว่าครูเลือกที่ไม่ปรับคราวนี้เราเอานำครบแคมป์ไฟครับมาวางครับข้อดีของแคมป์ไฟก็คือ1เลยครับมันไม่ดับครับและข้อ2ครับมันสามารถกันซอมบี้ได้ถ้าวางดีๆก็เหมือนเป็นกำแพงไฟและข้อ3มันสามารถปิ้งอาหารได้4มุมครับเร็วกว่าเตาปกติ4เท่าแต่ข้อเสียก็คืออันตรายครับถ้าเราไปโดนไฟจะไหม้ตายมันก็ไปเหยียบกองไฟนั่นเองคราวนี้เรานำไมโอครับมาคราฟกับมาเผาในเฟอร์เนซในเตานะครับกับทรายเพื่อทำแก้วครับและทำการลงไปด้านล่างครับจากนั้นสิ่งที่จะทำต่อคือขึ้นไปใหม่ครับขึ้นไปเพื่ออะไรครับลืมของครับเราจะทำการเจาะทะลวงหาทรัพยากรลงไปชั้นใต้ดินคราวที่แล้วเราบอกไปแล้วว่าเราจะค่อยๆลงและลงตรงจุดนี้ก็ต้องพูดกันเลยนะครับว่าเป็นการอัดเสียงซ้อนเนื่องจากตอนครูอัดเสียงครั้งแรกในพาร์ทนี้เนี่ยแบตเตอรี่ของโทรศัพท์ที่ใช้ไว้อัดเสียงเนี่ยมันหมดครับก็เลยต้องมาอัดเสียงทับดังนั้นอาจจะมีเสียงลมแทรกนิดนึงก็ขออภัยด้วยทีนี้เราทำการโคดดิ้งโดยการจัดระบบการทำงานทำการวางป้ายบอกว่าหีบไหนเนี่ยใส่อะไรนะครับถ้าทำแบบนี้ถึงแม้จะต้องใช้หีบเยอะแต่สะดวกในการค้นหาก็อยากให้ทุกคนเนี่ยใช้วิธีการนี้กันนะครับจะได้ไม่ต้องมั่วครับเวลาหาของไม่เจอนะครับเราก็แยกประเภทไปเลยชั้นนี้ครับเราจะทำเป็นชั้นพักใจครับก็ขุดไปไม่รู้ว่าจะเจออะไรนะครับด้านหน้าแต่ระหว่างนี้ก็ต้องขอจบ EP นี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ EP หน้าวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ